พระเรามากันเรื่อยๆเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆให้ตั้งใจศึกษานะให้มาตาดูตาให้เป็นธรรมเป็นวินัยดูเทียบเทียงกับหลักธรรมหลักวินัยเห็นอะไรได้ยินอะไรความเคลื่อนไหวของตัวให้เทียบเทียงกับหลักธรรมหลักวินัยเสมอนั่นแหละชื่อว่าผู้มีศาสดาประจำตนถ้ากันตั้งใจปฏิบัติเราไม่ให้ยุ่งอะไรนะสำหรับวัดป่าวันตราดงานภายนอกไม่ให้ยุ่งนะให้แต่งานภายในคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อชำระจิตใจใจนี่เศร้าหมองมากเท่าไรความทุกข์มากเท่านั้นเท่านั้นอบรมจิตใจด้วยการภาวนาซักฟอกสิ่งเป็นฟืนไฟออกมากน้อยเพียงใดจิตใจจะสง่างามความสงบร่มเย็นจะปรากฏขึ้นไม่ต้องไปหาที่ไหนละไอ้เรื่องความสุขหาที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสบีบี้สีไฟอยู่ที่ใจธรรมะชำระล้างใจก็สะอาดขึ้นมาแล้วสงบร่มเย็นผ่องใสสง่างามนี่แหละพระเรามีหน้าที่อย่างนี้นะให้จำนี่แหละหลักพุทธศาสนาจริงๆงานของพระเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติประจำตนตลอดไปเลยสติพลาดไม่ได้นะสติจากนั้นกับปัญญาแยบ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 แนบก่อนไปแต่สตินี่ติดแนบตลอดเวลานี่แหละงานของพระและพระผู้ท่านทรงมรรคผลนิพพานเช่นสังฆามสรังกฉามีของพวกเราเป็นพระที่มีสติเป็นพระที่มีความสังรวมตั้งแต่สังรวมใจลงไปใจคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรถ้าไม่ดีถูกตีปั๊บตีปั๊บตีปั๊บไม่คิดนั่นท่านระวังท่านความเคลื่อนไหวที่ไหนที่ไหนให้มีสติติดแล้วจะได้เหตุได้ผลมาทุกระยะที่สัมผัสสิ่งต่างๆถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจำให้ดีนะคำนี้เราไม่ได้โอ้ดอวดเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นที่จะมาสอนเนี่ยแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาจากวิธีการเหล่านี้เนี่ยคือนำมาสอนพระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าสักแต่ว่าไปสักแต่ว่ามามันใช้ไม่ได้นะเวลานี้พระเราเลอะเทอะมากรวมไปหมดทั้งประเทศไทยของเราไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันมันดูตัวเองก็หาสาระไม่ได้กิริยาที่แสดงออกไปมีการทำลายตัวเองด้วยความไม่มีสติปัญญาจากนั้นเป็นความนึกคึกขนองภายในจิตใจเป็นกิเลสล้วนๆออกแสดงตีตลาดแล้วดูไม่ได้นะถ้าเราในตลาดเขามีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวนะเขาไม่ได้มีกระดูกพระที่เซ่อซ่าไม่เอาไหนเลวที่สุดแล้วก็ไปเข้าตลาดไม่มีใครซื้อนะกระดูกพระเราที่ปฏิบัติตัวเลวร้ายไปเข้าตลาดไม่มีใครซื้อไม่เหมือนกระดูกหมูกระดูกวัวนะไปที่ไหนเขาซื้อขายกันแต่ทั่วตลาดแต่กระดูกพระที่ทำตัวเลวแหลกแหวกแนวเอาไปขายที่ตลาดไม่มีใครซื้อนะให้เอาดูตัวเองให้มีคุณค่าสิพระเรามีคุณค่าอยู่กับศีลสมบัติศีลบริสุทธิ์เต็มที่สมาธิสมบัติความสังรวมระวังตนจนเป็นความสงบแน่นหนามั่นคงทางด้านจิตใจจิตไม่หวั่นไหวยอกแยกคลอนแคลงนั่นเรียกว่าจิตมีสมาธิสมบัติจากนั้นก็เป็นปัญญาสมบัติพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ภายในภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยความเป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตานี่ติดอยู่กับใจนี่แหละงานของใจให้พากันพิจารณาเอานะงานตั้งสติเป็นงานพื้นฐานงานจะทำความให้สงบมีสติเป็นสำคัญสงบร่มเย็นภายในใจจิตเป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญางานของปัญญานี่จะคลี่คลายสิ่งต่างๆให้รู้แจ้งไปกระจายไปหมดเรื่องปัญญาไม่มีสิ้นสุดนะขอให้ปัญญาได้ก้าวเดินเถอะยิ่งเวลานี้ถูกมันหมอบคลานนะให้ปัญญาพาก้าวเดินอะไรมันจะซอกแซกรู้เห็นไปกิเลสภายในก็ขาดออกไปเรื่อยภายนอกก็เป็นธรรมไปหมดจำมาดีนะคำพูดเหล่านี้นะให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าไปสนใจกับอะไรโลกกว่านี้โลกสกปรกโสมมตัวเราก็สกปรกโสมมร่างกายของเรามันมีสะอาดที่ไหนทั้งเขาทั้งเราให้มันสะอาดอยู่กับจิตใจอยู่ภายในสง่างามอยู่ในท่ามกลางความสกปรกนั่นแหละสง่างามอยู่ภายในเอาอันนี้ให้ดีนะศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจารกบีมุติสมบัติเรื่อยไปเลย
นี่งานของพระผลที่จะได้ก็คืออย่างนี้แหละศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติอยู่ที่ใจของพระเรานะให้ตั้งใจปฏิบัติหาให้มีแต่ผ้าเหลืองคลุมหัวโล้นเฉยๆมันดูไม่ได้นะเอาผ้าเหลืองมาพุทธเจ้ามาจำหน่ายขายกินว่าตัวเป็นพระตัวเป็นพระภายในมันคืออะไรมันมีแต่มูดแต่พูดหาความดีงามไม่มีอยากให้มีสิ่งเหล่านี้ภายในใจให้มีแต่อาจจะทำตั้งใจปฏิบัติให้ดีผมให้โอกาสตลอดมาสำหรับพระทั้งหลายที่อยู่วัดป่าบรรดาผมไม่ไปแตะต้องนะที่จะให้มาทำงานนั่นทำงานนี่ยุ่งนั่นนี่ไม่ให้มานอกจากเป็นงานจำเป็นจริงๆก็ให้รวมกันทำจะช่วยระยะการจากนั้นเข้าสู่ความเพียรอันเป็นงานที่แท้จริงของตนคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการอยู่การกินใช้สอยไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำมีอะไรๆกินได้ใช้ได้ทั้งนั้นไม่ยุ่งนี่คือผู้มุ่งทำทำอยู่ภายในจิตใจมันมุ่งอยู่ตลอดเวลาเป็นของสำคัญมากคือไม่ยุ่งกับสิ่งภายนอกอะไรทั้งนั้นนะพากันตั้งใจปฏิบัติการอยู่ด้วยกันอาจมีความกระทบกระเทือนทางสายหูสายตาแล้วเข้าสู่ใจให้เกิดความงุนงิดไม่พอใจในองค์นั้นไม่พอใจในองค์นี้อย่างนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นให้รีบดูตัวใจของเรานี่มันไปคึกไปขนองไปหาเพ่งโทษเพ่งกรเขาโทษของตัวเองเต็มหัวใจไม่ดูให้ย้อนเข้ามาดูตรงนี้แล้วจะต่างคนต่างจะต่างองค์จะมีความผาสุกเย็นใจถ้าต่างคนต่างดูตัวเองที่เป็นมหาพาลมหาโจรอยู่ในใจนะมันออกทางโน้นออกทางนี้ฉกลักปล้นจี้อยู่กับใจฉะนั้นนะมันฉกมันลักไม่ให้ใครรู้นะไปเห็นเขายกโทษเขายกโทษยกกรเจ้าของโทษเต็มตัวมันไม่ดูให้ดูตรงนี้นะนักปฏิบัติต้องดูตัวเองแล้วจะไม่มีกระทบกระเทือนกับผู้ใดเพราะต่างคนต่างดูตัวเองที่เป็นมหาโจรจะออกฉกออกลักฉกลักอะไรเพ่งโทษเพ่งกรเพ่งโทษเพ่งกรคนนั่นคนนี่ตำหนิคนนั่นคนนี้นี่มหาโจรมันเป็นอยู่ภายในนะให้ระวังให้ดีไม่ว่าทางไหนนี่ฟังสอนธรรมสอนโดยตรงทำอยู่ในถ้ำกลางให้ฟังทุกคนมีหูทุกคนมีใจทุกคนให้นำไปปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยคลื่นไม่เคยล้าสมัยตั้งกับตั้งกันใดมาจนกระทั่งวันนี้แต่กิเลสนี่ตัวเป็นภัยเรียกว่าตัวคลื่นตัวคลื่นตัวล้าสมัยที่สุดแต่โลกหมอบกับมันกราบกับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้รับความเดือดร้อนตลอดมาเพราะกิเลสไม่เคยทำใครให้มีความสงบร่มเย็นเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้มีมากมีน้อยเผาไหม้ตลอดไปให้ทุกท่านจำเอาให้ดีนะตั้งใจมาปฏิบัติให้สังเกตสังการความพร้อมเพียงสมัครีเป็นพื้นฐานของพระเราด้วยเป็นพื้นฐานของวัดนี้ด้วยให้ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าความสามัคคีนี่แสดงน้ำใจต่อกันให้เห็นเป็นความสวยงามเป็นความสงบร่มเย็นจำให้ดีความสามัคคีจะทำงานทำการปัดกวาดเช็ดถูอะไรก็ตามซึ่งเรียกว่าเป็นงานสามัคคีแล้วให้ต่างคนต่างพร้อมเพียงกันอันนี้ก็เคยเรียบร้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสำหรับวัดป่าบรรดาไม่เคยได้ต้องติแต่ที่นี่มาใหม่เรื่อยมาใหม่เรื่อยจึงต้องได้แสดงให้ฟังถ้าหากว่ามีตั้งแต่พระเก่าไม่จำเป็นเพราะท่านเคยของท่านอยู่แล้วนี่มีพระใหม่มาแก้งก้างก้างจึงต้องได้เตือนกันเสมอเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีให้ดูตัวอย่างของผู้ที่อยู่ก่อนแล้วให้รีบจัดรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เคลื่อนไหวไปไหนสติอย่าปล่อยนะสติเป็นสำคัญจากนั้นเข้าสู่ความเพียรสติจับติดจับติดกับใจกิเลสจะเกิดไม่ได้ถ้าลงสติครอบอยู่หัวใจกิเลสเท่าภูเขาเข้าไม่ได้นะที่สตินี่เป็นสำคัญที่จะต้านทานกิเลสได้พอเผลอสติเมื่อไรกิเลสออกแล้วออกไปกว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองนะวันนี้ภาวนาไม่สงบมันจะสงบอะไรมันไปหากินอยู่ข้างนอกมีกินมูดกินคู่เอาฟืนเอาไฟมาเผาเจ้าของมันจะหาความสงบได้ไงจิตไม่มีสติจำไม่ดีทำอะไรไปว่าชัยพรอยู่ที่ญี่ปุ่นฮะว่าชัยพรอยู่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าฝันถึงยายแล้วก็ขอเมตตาหลวงตาเหรอว่าฝันถึงยายอีกแล้วครับฝันถึงยายฝันถึงยายครับเลยขอเมตตาขอเมตตาให้เป็นอะไรเมตตาให้ปลอดภัยฝันถึงยายจะเป็นอะไรยายที่ตายไปแล้วครับแล้วเป็นอะไร
เวลาหลับมันก็เป็นฝันเวลาหลับเกิดเรื่องเกิดราวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวในเวลาหลับเขาเรียกว่าฝันที่นี่ฝันอีกอันหนึ่งนั้นฝันทุกคนหนึ่งนั่งอยู่นี่ก็ฝันต่างคนต่างฝันนั่งนี่คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดฝันสดเวลาตายฝันพอเวลาหลับฝันแห้งฝันไปอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้เสียว่าฝันก็หายกังวลไปถ้าผู้ไปติดกับความฝันก็เกิดกังวลความฝันก็ทำให้เกิดโทษได้นะถ้ารู้ว่าฝันแล้วมาแล้วกันไปเลยไปฝันฝันสดนี่สินั่งอยู่กับฝันเรานี่มันจะคนตายฝันนั่นฝันนี่กี่วาสะอยู่ด้วยกันคลังฝันอยู่นี่หมดคลังฝันฝันสดคิดตรงคิดแต่งเรื่องนั่นเรื่องนี้นะนี่แหละสังขารสังขารอันนี้เป็นสมุทัยสังขารของกิเลสมันพาปรุงพาแต่งไปเรื่อยนี่คือกิเลสเอาสังขารนี่ทำงานความคิดธรรมดาไม่เป็นกิเลสมีเครื่องหนุนเข้ามาเรียกว่ากิเลสมันคิดปรุงเป็นรักเป็นชังกับใครกับผู้ใดเรื่องใดนะมันจะไปติดไปพันไปเสริมเรื่องนั้นอยู่ตลอดขณะเดียวกิเลสกิเลสมีแต่คอยเสริมรักก็เสริมให้คิดตลอดชังก็เสริมให้คิดตลอดโกรธเครียดแค้นเสริมเท่านั้นให้คิดตลอดไม่ได้เห็นโทษของมันคือกิเลสอยู่ภายในเป็นอย่างนั้นนะกิเลสให้คิดเสริมไปเรื่อยๆคือท่านเรียกว่าสังขารที่เป็นสมุทัยความคิดนี่เป็นกิเลสเพราะกิเลสดันออกมาให้คิดความคิดจริงอันนั้นสังขารนั่นเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ดันให้คิดให้ปรุงคือมันได้ดูเรื่องราวสักพอแล้วมันก็รู้เรื่องกันเป็นธรรมดานี่ไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้นะต้องคิดต้องปรุงโลกทั้งหลายไปด้วยความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันหักชักหักตรงให้อยากไปที่นั่นให้อยากไปที่นี่ไปอยู่บ้านนั้นเมืองนี้ไปชมที่นั่นที่นี่คือความคิดปรุงดึงไปพาไปพาไปนี่เขาเรียกว่าความคิดที่เป็นเรื่องสมุทัยกิเลสมันทำงานอย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าทำงานโดยอัตโนมัติของกิเลสมองเห็นอะไรได้ยินอะไรปั๊บมีแต่กิเลสจะปรุงเรื่อยไปเลยแล้วเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ก็บืนประจำมันเพลินประจำมันนี่หมายถึงจิตใจทั่วๆไปอันนี้จิตใจของท่านผู้ชำระซักฟอกจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์อ่านความคิดนี้ได้หมดเลยรู้เท่าทันหมดที่มันเคยคิดมายังไงรู้เท่าทันต้นตอของมันก็คืออวิชชาปฏิยาสร้างฆาลาอวิชชาหนุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาทีนี้เวลาอวิชชาดับเพิบลงไปนี่ความคิดเหล่านี้มันกลายเป็นขันธ์ล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดเลยเป็นขันธ์ล้วนๆไปเลยไม่ได้เป็นภัยท่านจึงเรียกว่าขันธ์ของพระอรหันต์เป็นขันธ์ล้วนๆมันคิดอะไรเป็นอัตตวัตของขันธ์เหมือนกันนะคือเวลามีกิเลสกิเลสก็พาขันธ์หมุนคิดเป็นอัตตวัตของกิเลสที่นี่มีแต่ขันล้วนๆมันจะคิดตามเป็นอัตโนมัติของขันล้วนๆเหมือนกันนั่นเป็นชั้นๆนะคิดไปอย่างนั้นไม่เกิดโทษเกิดภัยอะไรมันจะคิดเข้ามาตามนิสัยเข้ามาของขันอันนี้ที่เป็นเรื่องคิดมันก็คิดเข้ามาเวลามีกิเลสเข้าหนุนก็คิดเป็นทางกิเลสไปหมดเวลากิเลสสิ้นไปหมดแล้วขันเป็นขันล้วนมันก็คิดเข้ามาแต่ไม่เป็นภัยต่างกันอย่างนี้นะอันจะเรียกว่าขันล้วนๆขันเต็มไปด้วยกิเลสก็มีขันล้วนๆก็มีมันคิดเหมือนกันแต่ไม่เป็นภัยขันของพระอรหันต์ไม่เป็นภัยความคิดของพระอรหันต์ไม่เป็นภัยคิดธรรมดาไปอย่างนั้นนะดังนี้เคยมีใครพูดไหมเนี่ยไม่มีบอกงงๆเลยนี่อ่านกันตลอดหมดแล้วเนี่ยรู้ทั่วถึงหมดแล้วถึงนำมาพูดนะ
เตสร้างบูปะสมุสุโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารที่เป็นตัวสมุทัยนั่นแหละแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งอันว่าเตสร้างบูปะสมุสุโขการดับสังขารซึ่งเป็นสมุทัยให้สิ้นซากลงไปแล้วก็เป็นสุขล้วนๆนะที่มีแต่สุขพูดอย่างนี้บรรดาผู้ฟังหลายไม่เข้าใจอย่างที่มันลำบากนะการพูดต้องพูดออกเลยให้พอดีพอดีกับผู้ฟังให้ได้เข้าอกเข้าใจมาฟังนี่ก็ฟังเพื่อเอาความเข้าใจความคิดที่มันเป็นอยู่ในตัวของเราถ้าไม่มีผู้เตือนก็ไม่รู้ว่าความคิดนี่เป็นภัยส่วนมากไม่ค่อยเป็นคุณมักจะเป็นภัยตัวเองเป็นประจำของขันธ์อันนี้นะมีความคิดของผู้มีธรรมก็เป็นธรรมไปเรื่อยๆความคิดของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็เป็นความคิดธรรมดาท่านจะคิดไปทางเป็นประโยชน์อะไรท่านก็คิดไปคิดจะเพียงแค่ไปสงเคราะห์โลกก็ต้องใช้สังขารคิดไปก่อนสงเคราะห์โลกจะไปทำบุญให้ทานที่ไหนที่ไหนสังขารนี่ก็คิดไปธรรมดาธรรมดานี่เรียกความคิดอันนี้มันสำคัญอยู่ที่กิเลสเป็นเจ้าตัวการบังคับบัญชาความคิดให้คิดได้ปรุงเนี่ยเป็นภัยตลอดนะถ้าเป็นภัยอยู่ในตัวของมันเองสั่งสมในตัวของมันเองวัฏวนมันจะยืดยาวไม่มีเวลาสิ้นสุดคือดีพอนี่ระงับลงไปแล้วความคิดความปรุงก็สักแต่ว่าคิดว่าปรุงไปธรรมดาคิดแล้วดับพร้อมดับพร้อมไม่มีอะไรเป็นสื่อเป็นทางต่อไปดับคิดดับคิดดับสังขารของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นแต่คิดอะไรก็ไม่เป็นภัยเมื่อเรามาดับตัวใหญ่ของมันเสร็จแล้วคืออวิชชาดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีแต่ขันเป็นขันล้วนๆที่นี่ทำเอาไปใช้ละที่นี่นะกิเลสหมดแล้วกิเลสไม่มีไม่มันเคยเป็นเจ้าของของขันมันยึดเป็นเจ้าของของขันมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะกิเลสสิ้นสุดลงอวิชชาดับปึ๊บลงไปเท่านั้นทีนี้ขันเป็นขันล้วนธรรมะขึ้นแทนกันกับธรรมะนี้เอาขันออกใช้ทีนี้ขันนี้เป็นเครื่องมือของธรรมไปคิดเรื่องอะไรๆนี้จะไม่เป็นภัยสำหรับท่านผู้บริสุทธิ์ไม่มีคำว่าเป็นภัยจากความคิดเจ้าของไม่มีเพราะมันรู้ทันทีแล้วความคิดนี้มันก็ไม่หมุนไปทางให้เป็นภัยนะเพราะตัวที่เป็นเจ้าของคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะคิดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นที่จะคิดให้เป็นภัยต่อผู้ใดไม่คิดเราพูดกองๆอย่างที่เราสอนโลกอยู่เวลานี้ความคิดคำสอนของเราที่สอนลงไปนี้ไม่เป็นภัยเป็นคุณล้วนๆเพราะใจนี้เป็นคุณตลอดเวลาเป็นคุณเป็นคำล้วนๆสอนลงไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ถือฝ่ายนั้นมาฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นชนะฝ่ายนี้แพ้อย่างนี้ทำไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารถ้าอันใดส่วนใดที่มันเป็นฝ่ายผิดก็เตือนเข้าไปอย่าให้ทำผิดให้ลดลงหรือให้แก้ไขดัดแปลงส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ให้ส่งเสริมให้ดีขึ้นสอนอย่างนั้นแหละที่สอนโลกอยู่เวลานี้ก็ดีพระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนแบบเดียวกันท่านสอนโลกด้วยความไม่เป็นภัยต่อท่านและไม่เป็นภัยต่อโลกทั่วไปเป็นคุณทางนั้นถ้าโลกจะยึดเอาไปเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นไปตลอดนะถ้าจะตีความหมายไปเป็นทางด้านกิเลสมันก็เห่าฟ้อๆขึ้นมานั่นเรื่องของกิเลสต่อสู้ธรรมที่นี่ถ้าเชื่อนี่ไปมันก็หมุนไปทางกิเลสเรื่อยเรื่อยมันไม่ยอมฟังเสียงธรรมมันก็เป็นกิเลสเรื่อยเผาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเรื่องสังขารจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนี่อ่านจบพูดวงกอเราอ่านจบเรียนโลกจบไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนเมืองใดเรียนที่หัวใจว่าหัวใจนี่กว้างไปหมดโลกวันนี้พอเหมือนอย่างว่าเถาวัลย์มันเลื่อยไปไกลแสนไกลก็ตามพอถอนรากมันขึ้นแล้วมันดูดหมดเหี่ยวแห้งแล้วตายไปเลยเมื่อถอนตาขึ้นมานี่ถอนอวิชชาปุ๊บขึ้นมาทันทีเรื่องความคิดทั้งหลายที่เคยเป็นสมุทัยดับเพิ่มหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยอันนี้ก็เป็นขันธ์ล้วนๆทำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์คิดเรื่องความเมตตาสงสารทางโน้นทางนี้ไปช่วยนั้นช่วยนี้มีแต่เรื่องของธรรมเต็มไปด้วยเมตตาจิตของพระอรหันต์ท่านกับคำ
คำว่าอ่อนโยนกับความเมตตามันเหมือนประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันคือแยกออกไปทางเมตตาก็กระจายไปหมดเลยธรรมชาตินี้อ่อนนิ่มอยู่แล้วกิริยาของพระอรหันต์จึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะท่านหมดภัยแล้วในตัวของท่านท่านไม่มีมีแต่คุณมีแต่ธรรมล้วนๆออกไปเป็นธรรมไม่ว่าจะแสดงกิริยาอาการใดๆออกไปไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณล้วนๆนะท่านสอนโลกดังพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคำว่าภัยอยู่ที่ใจคือกิเลสอยู่ที่ใจเมื่อดับกิเลสตัวเป็นภัยแล้วใจก็เป็นคุณล้วนๆขึ้นมานี่แสดงออกอาการใดมีแต่คุณไม่มีโทษเลยอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมถ้าอยู่ในใจแล้วมันเต็มสัดเต็มส่วนแล้วความเมตตาสงสารคืออันนี้มีความสุขล้นพ้นไม่มีประมาณเลยอยู่ในใจทีนี้มันมองไปที่ไหนมันก็เห็นตั้งแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องการความช่วยเหลืออยู่ทั่วดินแดนมีเมตตาธรรมก็ออกไปแค่เหลือไม่ใช่เหลือเผื่อแผ่ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าธรรมที่เป็นเมตตาธรรมอย่างนี้ใจของเราเมื่อมันยังแข็งกระด้างอยู่ด้วยกิเลสมันก็ไม่เข้าถึงใจง่ายๆนะเข้าถึงใจได้ยากนะพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้ได้แต่ทานแต่ศีลแต่การอบรมภาวนาเพียงเท่านี้ก็ดีอยู่แล้วล่ะดีกว่าเขาที่ไม่เคยสนใจกับบาตรกับธรรมแต่สนใจกับฟืนกับไฟคือกิเลสโดยไถ่เดียวดีกว่าพวกนี้ไปไหนๆให้พากันพยายามรักษาตัวให้ดีถ้ากิเลสไปไหนจะก่อฟืนก่อไฟไปเรื่อยๆหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ล่ะถ้าทำไปที่ไหนจะสงบร่มเย็นไปเรื่อยเนี่ยต่างกันเหมือนน้ำดับไฟน้ำดับไฟน้ำคือธรรมดับไฟคือกิเลสตัณหามันก่อควรขึ้นมาในแง่ต่างๆไปดับลงไปดับลงไปคือธรรมโลกที่มีตั้งแต่ความรุ่มร้อนก็เพราะกิเลสพาออกหน้าออกตาโลกไม่เห็นโทษของกิเลสถ้าโลกได้เห็นโทษของกิเลสประชุมโลกขึ้นมาปุ๊บนั่นเห็นโทษของกิเลสประชุมโลกขึ้นมาทีเดียวสภาโลกสภาธรรมขึ้นในโลกประกาศกันลั่นเมืองใหญ่มีสภาธรรมใหญ่เมืองเล็กมีสภาธรรมเล็กสำหรับเป็นน้ำดับไฟแต่และเมืองละเมืองนี้จะมีความสงบร่มเย็นต่อกระอบถึงประเทศต่างๆที่ประสานกันไปประเทศไหนก็มีสมาคมแห่งธรรมสมาคมแห่งธรรมประกาศก้องอยู่ตลอดเวลาแล้วกิเลสจะไม่แสดงตัวมากมายดังที่เป็นอยู่นี่ที่ไหนมันมีแต่สภาของกิเลสทั้งหมดไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าส่วนกว้างส่วนแคบตลอดประเทศหรือทั่วโลกมันก็มีสภาพของกิเลสทั้งนั้นจึงเป็นฟืนไฟเผาไหม้ทั่วถึงกันหมดนั่นถ้ามีสภาพธรรมประกาศกล้องขึ้นมาภายในตัวแล้วประกาศกล้องออกไปแล้วต่างคนต่างยอมรับธรรมแล้วสภาพธรรมขึ้นมาโลกสงบเย็นนั่นต่างกันต่างที่พระเจ้ามาสอนโลกแต่ละพระองค์นี่เรียกว่าสภาพธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกหลวงท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรตั้งแต่พวกเทวดาทั้งหลายนี่กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกประกาศก้องถึงกันสุดามนุษย์เวสุ่งมนุษย์เวสุ่งเรื่อยจงถึงกันไปเรื่อยๆท่านนี่บอกท่านนี่นี่คู่เดียวถึงกันหมดเลยว่าธรรมเกิดแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วธรรมเกิดขึ้นแล้วกระจายทั่วกันจนกระทั่งดัสสาสาสีโลกธาตุหมื่นโลกธาตุกระเทือนถึงกันหมดสร้างกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทีนี่แหละความกระเทือนถึงกันแล้วกันข่าวแห่งธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงเท่านั้นที่นี้เมื่อผู้มีนิสัยรับกันทันทีผู้มีนิสัยก็จมไปตามเดิมผู้มีนิสัยแล้วก็รับเสียงอัดเสียงธรรมสนใจเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจชำระจิตใจจิตใจก็มีศีลมีธรรมขึ้นมาเมื่อจิตใจมีศีลมีธรรมจิตใจก็ค่อยอ่อนตัวลงในเรื่องกิเลสทั้งหลายแล้วมีความสุขความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นทางโน้นปรากฏคนนี้ต่างคนต่างสนใจปรากฏก็มีแต่ความสงบร่มเย็นปรากฏขึ้นมาสมาคมกันไม่ว่าแห่งหนตำบลใดมีธรรมเข้าเกี่ยวข้องเป็นความสงบร่มเย็น
พูดกันรู้เรื่องกันถ้าทำแล้วพูดกันรู้เรื่องกันง่ายๆแต่เรื่องกิเลสไม่มีที่ว่าจะรู้เรื่องง่ายๆให้จะเอาให้เป็นได้อย่างใจตัวเองใจตัวเองอย่างเดียวผิดถูกชั่วดีไม่คำนึงขอให้ได้อย่างใจตัวเองเป็นพอเป็นพอเนี่ยที่โลกร้องอยู่ลานี่ใครก็จะให้ได้อย่างใจใครก็จะให้อย่างใจสุดท้ายก็กัดกันทะเลาะกันเรื่องกิเลสมีตั้งแต่จับหัวชนเข้าหากันนะชนกันกัดกันเรื่องของธรรมแยกออกแยกออกเหตุผลกลไกมีนำมาใช้มีมากมีน้อยเหตุผลกลไกจับเข้าไปไปยอมรับกันยอมรับกันโลกมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันไปนี่จะเกิดความระเลาะบอกแย่งตลอดถึงลบราฆ่าฟันหรือลบกันอะไรสงครามโลกสงครามอะไรเหล่านี้นั้นไม่มีมันใจไม่พาให้มีไม่มีใจเท่านั้นเองที่จะทำให้เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาใจของเราอยู่ดำพังของเรามันก็เป็นของเรานี่สภาเราสภาใจของเราถ้าวันไหนมันมีอารมณ์มากยุ่งมากวันนั้นเจ้าของทุกข์มากนะวันนี้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาจะนำเรื่องนำราวขึ้นมาเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ในหัวอกตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้มีภัยเข้าสู่จิตใจไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟสุดท้ายก็นอนไม่หลับความคิดความปุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเผาตัวเองถึงขนาดนอนไม่หลับก็มีเลยจากนั้นก็เป็นบ้านั่นนี่แหละอำนาจของกิเลสมันทำคนให้ถึงขนาดเป็นบ้าหมดค่าหมดราคาของคนทั้งคนไม่มีค่ามีราคาเลยเพราะกิเลสความลืมเนื้อลืมตัว เช่นอย่างมีลาภมียศถ้ามีลาภมียศธรรมดาตกแต่งให้กันส่งเสริมกันเพื่อมีกำลังการปฏิบัติหน้าที่การงานส่วนรวมทั้งหลายให้ได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะนี่กิเลสมันกลับถนองตัวพอมียศขึ้นมาแล้วก็พองตัวพองตัวอึ่งอ่างเท่านั้นพองขึ้นแข่งกับวัวไปละอึ่งอ่างก็เหมือนสัตว์โลกที่มีกิเลสเต็มตัววัวก็คือธรรมท่านใหญ่ขนาดไหนธรรมแล้วภาษาอึ่งอ่างจะไปแข่งธรรมแบ่งพองตัวขึ้นแข่งธรรมท้องมันก็แตกเห็นไหมแล้วอึ่งอ่างท้องแตกโลกทั้งหลายมีตั้งแต่พวกท้องแตกคือกิเลสมันเอามันระเบิดเอาจนท้องแตกคิดหายวายปวงไปมากต่อมากไม่เกิดประโยชน์อะไรแข่งเท่านี้ไหมเท่านี้ไหมถามลูกนะแม่ถามลูกอึ่งอ่างลูกอยู่ในรูว่าไงแม่ไปเที่ยวหากินแล้ววัวมันก็หากินของมันไปตามภาษาของวัวเดินไปใกล้ลูกมันกลัววัวที่ตัวใหญ่นี่นะเหมือนกับว่าหลบนั่นหลีกนี่เลยวัวหากินผ่านไปแล้วแม่ไปหากินกลับมาลูกก็มาพูดกับแม่ด้วยความตื่นเต้นโอ้ยแม่ไม่ทราบว่าสัตว์ตัวอะไรตัวใหญ่มากเหยียบนั้นเหยียบนี่ย่ำเข้ามานี่มันจะมาเหยียบหัวหนูหนูกลัวหนูจะตายดิ้นอยู่ในรูเลยนะตัวใหญ่มากนะแม่นะแม่ก็มาพองตัวอึ่งอ่างพองนะเท่านี้ไหมเห็นไหมว่ามันใหญ่กว่านี้แม่เอาเรื่อยใหญ่กว่านี้แม่ทั้งนี้แม่ก็พองขึ้นพองขึ้นสิมันเท่านี้ไหมเท่านี้ไหมสุดท้ายท้องแม่เลยแตกนี่ล่ะจิตใจที่ได้รับความได้รับยศถาวรศักดิ์ตื่นยศตื่นลาภตื่นสมบัติเงินทองตื่นทุกอย่างตื่นอำนาจตัวเองเป็นบ้าอำนาจตัวเองหลงอำนาจทีนี้มันก็เท่านี้ไหมเท่านี้ไหมไปเรื่อยอะไรก็ไม่พอลงที่เหลือแล้วไม่พอพองตัวขึ้นด้วยขึ้นด้วยเหมือนอึ่งอ่างเพราะฉะนั้นพองวัวพองปลาเวลาท้องอึ่งอ่างแล้วแตกท้องวัวไม่แตกเราธรรมชาติของธรรมเป็นธรรมทั้งแท่งมาโดยลำดับถ้าจะไปทำอะไรให้เสียหายไม่มีเรื่องธรรมจะพองตัวก็ท้องตัวของแตกท้องธรรมไม่มีแตกเลยเนี่ยโลกทั้งหลายที่พองตัวไม่มีที่สุดยุติลงไปได้จนกระทั่งตายหมดค่าหมดราคาสร้างแต่ความชั่วช้าดำรงด้วยความพองตัวถนงตัวหรือว่าตัวดีตัวดีได้บีบบี้สีไฟไทยก็ตามทั่วโลกขอให้เรานี่เบ่งคนเดียวใหญ่คนเดียวก็พอแล้วมันไม่ใหญ่หรอสิก็ภาษามนุษย์ท้องก็ท้องมนุษย์พองก็พองเท่ามนุษย์จะให้มันเท่าวัวไม่ได้นี่สุดท้ายโลกก็เผากันด้วยอำนาจของอึ่งอ่างนะ
อยากเบ่งอยากดังอยากเด่นอยากดังอันนี้เราก็ได้เอามาพิจารณาก็เตือนโลกของที่มีกิเลสทั้งหลายซึ่งเท่ากับอึ่งอ่างมักจะพองตัวเสมอๆได้ลาภได้ยศมาพองตัวไม่มีคำว่าพอแล้วดิ้นไปแล้วดิ้นไปเรื่อยเมื่อพองตัวไปแล้วก็ลืมตัวอะไรอะไรบ้าก็ลืมตัวสุดท้ายโลกทั้งโลกมีเราคนเดียวเด่นกว่าโลกพองตัวขึ้นไปแล้วมันไม่เด่นมันสร้างบาปสร้างกรรมเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่ท้องระเบิดพอตายแล้วนั่นจมลงในนรกเลยนรกนี่เหมือนกับวัวนั่นแหละใหญ่โตขนาดนั้นนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานแล้วนี่เหมือนกับวัวใหญ่โตมากใครจะไปอวดก็สิ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะนรกก็อวดลงไปที่พระพุทธเจ้าทุกองค์มีพระองค์ใดบ้างปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีไม่มีองค์ใดมีแต่ยอมรับกันหมดยอมรับกันหมดมีแต่จอมปราดทางนั้นยอมรับแต่จอมเซ่อนี้ไม่ยอมรับบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีทีนี้อันหนึ่งมันดึงเข้าไปที่จะให้ทำบาปมันไม่รู้ตัวเนี่ยอยากอะไรก็ทำตามความอยากความอยากความอยากนั้นเป็นไปเพื่อความสั่งสมทุกข์สั่งสมทุกข์สั่งสมขึ้นตัววันว่าบาปไม่มีสนุกทำบาปเองบาปก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ว่าบาปไม่มีมันพอกพูนก็ในหลักธรรมชาติของมันซึ่งเป็นหลักความจริงมันไม่ได้เอ็นเอียงไปกับความเสกสรรปัญญาความต้องการมั่นหมายของผู้ใดเลยนะแต่ว่าบุญไม่มีก็ไม่สนใจจะทำบุญให้ทานแล้วบาปไม่มีก็สร้างแต่บาปมาบาปไม่มีตายแล้วคุณนั่นเป็นกองรับเหมาบาปทั้งหมดสุดท้ายก็รับเหมานี่พอก็ลงไปนรกไปรับเหมาอยู่ในนรกนี่กี่กับกี่การก็จะพ้นขึ้นมาได้แล้วใครเป็นคนเสียหายคนผู้ที่เป็นอึ่งอ่างทำนองตนว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละเป็นผู้ล่มจมบาปบุญนรกสวรรค์ท่านจะล่มจมที่ไหนทำท่านไม่ล่มจมมันจมจมกับคนสำคัญตนลืมตนนั่นเองนี่แหละตัวสำคัญมากอยู่ตรงนี้ไอ้พวกเราชาวไทยก็เป็นลูกชาวพุทธไม่ควรจะพองตนเกินประมาณพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกทุกๆองค์ยอมรับกันหมดเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆยอมรับกันหมดว่าธรรมชาติเหล่านี้มีนั่นเราจะไปลบล้างหลักธรรมชาตินั้นไม่ได้มันเป็นความเสกสรรปัญญาความต้องการมั่นหมายของเราต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงก็ดังที่ท่านจอมปราดท่านแสดงไปแล้วนั่นคือความจริงใครลบล้างไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าบาปไม่มีก็สร้างปั๊บลงไปเป็นบาปแล้วนั่นมีหรือไม่มีเจ้าของสร้างเองเห็นอยู่นั่นสร้างมากสร้างน้อยว่าไม่มีไม่มีการสร้างมันมีทำไมผลจะไม่มีล่ะการสร้างตัวเองสร้างขึ้นมาว่าไม่มีมีแต่สร้างอยู่ไม่ถอยผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละบาปการสร้างบุญกับวันการผู้สร้างบุญก็ต้องถือว่าบุญมีแต่ผู้สร้างบาปมันเขามันถือว่าบาปไม่มีมันโกยจะบาปขึ้นมาผู้สร้างบุญนั้นแน่ใจว่าบุญไม่บุญมีโดยลำดับหรือสร้างแต่บุญก็เทิดทูนเข้ามาในหัวใจของเราไปรับความสุขความเจริญด้วยไปเมื่อบุญเต็มที่แล้วผ่านพ้นปึงเลยถึงนิพพานนั่นละผู้สร้างบุญมีที่สุดแห่งนี้คือนิพพานผู้สร้างบาปที่สุดแห่งนรกอเวจีมหานรกนี่จมอยู่นั้นจีกับอยู่กันขึ้นมาก็จะได้ขึ้นมาไม่ใช่ของเล่นให้เชื่อจอมปราดนะเราจะไปเชื่อคนพาลถ้าเชื่อคนพาลโลกนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันหมดนั่นแหละถ้าเชื่อจอมปราดโลกนี้จะสงบร่มเย็นไปโดยลำดับเช่นอย่างเมืองไทยของเราก็เป็นเมืองพุทธอย่าทะเลาะเบาแวงอย่าถือดีถือเด่นทั้งที่ไม่ดีไม่เด่นมีแต่ชั่วเต็มตัวอย่าเอาความชั่วนั้นมาอวดว่าเป็นของดีไม่มีใครยอมรับจอมปราดทั้งหลายทุกพระองค์ท่านไม่มีใครยอมรับมันก็มีแต่อันตรพานยอมรับกันแล้วก็กองตัดไปตายกองกันอยู่ในโลกทั้งนั้นเองไม่มีอะไรพากันจำหมดนะไม่มีใครเลยจอมปราดนะพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดสอนโลกไม่มีผิดมีพลาดเลยว่าอะไรมีทั้งนั้นเพราะดูแล้วเห็นแล้วถึงมาบอกว่ามีไม่ใช่พูดงูป้าๆกำดำกำขาวท่านเห็นแล้วดูแล้วท่านถึงมาสอนบาปมีบุญมีเห็นบาปแล้วบุญบาปแล้วทุกอย่างเห็นหมดนรกอเวจีสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านเห็นหมดนั่นแล้วท่านสอนมันจะผิดไปไหนไอ้เราไม่เห็นนี่ที่ไปหาลบล้างลบล้างเลยเดียวพูดจะไปลบล้างก็มีอยู่ในตัวของตัวเองนั่นไปลบล้างเหล่านั้นว่าไม่มีไงตัวเองพูดทำมันมีต
ธรรมชาติที่จะให้ผลมันก็มีมาด้วยกันนั่นเองนั่นจะไปลบล้างได้ยังไงพากันตั้งอกตั้งใจนะวันเสาร์วันศุกร์เป็นวันที่ว่างที่เราจะสอดแสวงหาความดีงามเข้าสู่ใจให้สอดแสวงหานะพอเวลาตายแล้วจึงไปข้อหลวงโป๊กๆรับศีลแล้วพอไม่ได้นะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าหากว่าตายแล้วไปข้อหลวงโป๊กๆได้บุญได้กุศลไปสวรรค์นิพพานก็ไม่จําเป็นต้องสร้างบุญคอยไปข้อหลวงกันเลยนะขอโป๊กๆรับศีลนะพ่อนะแม่นะมันไปสวรรค์นิพพานหมดข้อหลวงเท่านั้นพอไม่ยากอะไรศาสนาก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตรัสรู้เพื่อสอนโลกให้ทำความดีงามทั้งหลายให้ละบาปบำเพ็ญบุญไม่จำเป็นเพราะข้อหลวงโป๊กๆนั้นไปสวรรค์แล้วเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาแล้วข้อหลวงโป๊กๆเข้าใจไหมโรงผีน่ะโรงสมหรือจะคอยเขาเคาะโรงหรือพวกเราเนี่ยฮะข้อหลวงโป๊กๆรับศีลนะพ่อนะแม่นะเราลองโป๊กๆไปสวรรค์นะพ่อนะแม่นางันเลยพวกนี้พวกข้อลงเลยไม่สร้างความดีงามก็จะข้อลงให้กันตายเลยจมเลยนะแล้วก็ไปนิมนต์พระมากุศลธรรมมาส่งไปสวรรค์หมดไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องขนขวายหาความดีทั้งหลายสร้างแต่บาปหาแต่กรรมแล้วไปสวรรค์เลยด้วยการข้อลงโป๊กๆด้วยพระมากุศลธรรมมาขึ้นสวรรค์นิพพานกันหมดมันใช่ไม่ได้อย่าไปตื่นเงาอย่าไปหลงให้สร้างความดีซึ่งมีอยู่กับตัวของผู้สร้างทุกคนถ้าไม่สร้างไม่มีสร้างบาปมันถึงจะมีบาปสร้างบุญถึงจะมีบุญอยู่เฉยบาปเกิดไม่ได้อยู่เฉยบุญเกิดไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นมาทั้งบาปทั้งบุญนะเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นะขอทุกคนตั้งมือนะเทศสองชั้นสองนัดนะมือเช้าก่อนจังหันก็ได้เทศเท่านั้นจังหันแล้วก็มาเทศอีกคนหนึ่งไปพวกนี้ไปพากันไปเคาะโรงนะโป๊กๆแล้วสินให้พ่อนะแม่นะไปสวรรค์นิพพานนะพ่อแม่นะจะของฉะแตกแต่เล่าก็ใครไหมฉะแตกแต่เล่าเยอะทองคำมาติดตังครับอะไรทองคำครับมาเอาวางไปเลยอะไรนั่นก้าวมือก็เอามาหลวงปู่เจ้าคะพวกหนูมาจากขอนแก่นมากับครอบครัวมีพ่อแล้วก็มีพี่สาวสองคนค่ะแล้วก็ไปที่ขอนแก่นมาเฮ้ยยังไม่เข้าใจชัดนะฮะทองคำ5บาทโอ้พอใจมาทองคำ5บาทแล้วพอใจทองคำแล้วกำลังเพิ่มเป็นไงแย่นี่ประเภทน้ำไหลซึมซึมก็มาเลยมาอยู่เฉพาะเป็นห่วงลูกหลานไทยเราละถึงอุตส่าห์พยายามหนาวมันเศร้าลงมันเศร้าลง17ครึ่งนะเริ่มหนาวแล้วเริ่ม17ครึ่งถึงหนาวมากมันเศร้าลงไม่เลยไม่ลงเลยลงกลมมันเศร้าการธรรมดาตื่นสี่ตื่นห้าลงไปลงกลมทุกเช้านะมันเศร้าเห็นหนาวมากเลยนี่เห็นไหมอะเกลี้ยกล่อมใส่หมอนเลยเดินไม่ลงตรงกลมข้างตรงข้างสว่างแล้วซึ่งลงซึ่งออกไปโยนตรงกลมจากนั้นมาก็ขึ้นมาเรื่อยเอาละเลิกแล้วทีนี้ไปละเราไม่อยู่ละ9โมงเกือบครึ่งแล้วอย่างนั้นนะก็จะไปที่ไหนได้สายก็จะไปได้นะไปละลูกต้องระวังไม่งั้นล้มเลยค่อยๆลุกขึ้นนี่เนี่ยขาเนี่ยสำคัญมากนะขานี่ฉันทหารก็ได้เหยียดขาฉันThank you.